แอนทองประสมส้มรับขวัญดาน้องพีเจสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตู้เซฟก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยของจิวรัฐยาคลอดลูกชายน้องพีเจทายาทคนแรกของตระกูลแล้วค่ะโดยงานนี้ดีเจพุทธได้โพสต์ข้อความต้อนรับทายาทคนแรกสมกับการรอคอยมานานกว่า3ปีเสือน้อยฮะผมเกิดปีเสือวันพฤหัสปีนักสัตว์เดียวกับป๊าป๊าเลยครับและพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกต้องขอบคุณทุกคำยินดีที่ส่งผ่านมาจากทุกๆช่องทางมันดีต่อใจที่สุดเลยครับพี่ๆ #PJ น้อยมาแล้วพี่เจลูกพ่อพุทธและแม่จุ๋ยและล่าสุดต้องบอกเลยค่ะว่าสมฐานะจริงๆเมื่อแอนทองประสมและมีการทุ่มรับขวัญน้องพีเจทายาทของพุทธจุ๋ยโดยสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลือในตู้เซฟโดยแอนได้โพสต์ระบุว่าคุณพ่อใจกว้างมากพยายามจะอุ้มลูกมาให้แอนอุ้มตลอดรอ3เดือนขอแข่งก่อนแล้วกันนะคะจะฝัดให้ตัวนิ่มเลยยังไงก็ยินดีด้วยนะพุทธจุ๋ยในขณะที่จุ๋ยรัฐยาเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีว่าขอบคุณป้าแอนที่มารับขวัญผมนะครับสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่จากเซฟป้าแอนกล่าวหลานยิ้มเฉยขำมุกป้าแอนสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยนะคะ